ตอนนี้เราถึงบ้านค่ายนะครับ12กิโลไปไหนดีวะเนี่ยวันเนี้ยตอนแรกจะไปทางอายาปิเสียนะฝนมันลงเม็ดก็เลยย้ายมาเส้นบ้านค่ายแทนรถโคตรเยอะเลยรอฝนก่อนพี่ว่าวันนี้ยังไงเราก็ต้องเจอฝนรถเพิ่งล้างมาก็นะหน้าฝนคะหน้าฝนหน้าฝนเหรอ ไม่รู้อ่ะไม่ได้หน้าร้อนเหรอฝนตกทุกวันสิบสี่กิโลโอ้แล้วรถขับแบบเร็วมากนะเดี๋ยวเราจะไปนั่งกินข้าวกินอะไรล่ะหิวเหรอหิวไม่หิวอ่ะข้าวเวลาขนมจ้าแบบนี้แล้วแต่ขายยังไงไม่รู้ดิแต่ถ้าบ้านลุงอ่ะขายแน่ไปกินต้มเลือดหมูดีกว่าจริงๆอ่ะเสาไม่ได้มันตกเลยแต่ขึ้นไปตรงนู้นไม่ตกเลยนะเห็นป่ะฟ้าสว่างมันจะอยู่ตรงเครื่องนี้แหละเมื่อเช้าถ้าเราตรงก็เจอฝนเลี้ยวมาเลยไม่เจอแล้วตอนนี้มันตามเหรอทันออกมาไม่มีฝนเลยเดี๋ยวยังไงก็หนีไม่พ้นนะเจอฝนตลอดเส้นทางแน่นอนก็ไม่รู้ว่ามันหน้าอะไรนะครับเนี่ยช่วงนี้มันเดือนกุมภาพันธ์นะกลางเดือนกุมภาฝนตกมาทุกวันเลยไปให้สุดเหมือนโอเคสรุปเราไปกินกาแฟนะแกอย่าเลี้ยวซ้ายไหนก็ออกมาละปั่นไปเถอะได้กิโลช่างมันโอเคตอนนี้ถึงแยกท่ากอไผ่แล้วเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายไปฝนไม่กลัวครับฝนไม่กลัวกลัวแต่แดดใช่ไหมโอ้สวยงามมากสมกับที่เลี้ยวเข้ามาใช่ไหมแล้วก็หนาวมากด้วยแล้วแต่ได้ฝนหยุดร้อยโลเรายังมีป่ะ
เราเข้าไปกินกาแฟที่เดิมนะครับร้านวีคาเฟ่ร้านประจำของเราถ้ามาเส้นทางนี้นะครับได้ยินเสียงไหมไม่คิดจะขึ้นบุกไซนะไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจมาคงไม่ขึ้นนะเนาะเตรียมตัวมาคงไม่ขึ้นสวยดิฟังเสียงฟังเสียงเต๋าเสิร์ฟค่ะลายอะไรนะลายอะไรนะอากาศวันนี้กาแฟนะดำสักแก้วใช้ได้มีอะไรฝากบอกพี่ต้อมกับพี่เบิร์ดไหมฝากบอกพี่ต้อมว่าพักผ่อนให้เยอะพักผ่อนให้เยอะฝากบอกพี่เบิร์ดว่าพักผ่อนเกินไปแล้วเยอะเกินไปแล้วอย่าพักเยอะเกินขนาดนั้นเทำถนนอีกแล้วช่วงเดียวครับไม่ยาวตอนนี้ปั่นมาได้กี่โลแล้วเนี่ย30 กว่าโล32 โลโอเคเจอกันที่บ้านครับโอเคก็ถึงบ้านนะครับกับระยะทางเท่าไหร่ไม่รู้เพราะแบตผมหมดระยะนี้มันจะ50 กิโลประมาณ50เนาะฝนตกตั้งแต่แรกจนถึงบ้านไม่ฝนตกเนี่ยเราออกไปแล้วประมาณ3 โลมันก็ลงไม่มันตกหนักมันก็อยู่ตรงบันค่ายอ่ะ14 โลอ่ะ14 โลแล้วเราเข้าไปบันท่ายอ่ะมันก็เลยหนักเข้าไปอีกเข้าไปตรงบุกไซอ่ะใช่มันก็เลยหนักสรุปก็คือเจอฝนตลอดทางนั่นแหละเปียกตลอดทางรถล้างใหม่รองเท้าซักใหม่เสื้อก็มีแต่ขี้โคลน ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะThank you.
Thank you.